สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับวันนี้เราจะมาฟังข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะครับซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ที่ประเทศจีนนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019นะครับคุณผู้ชมครับหรือจะเรียกแบบสั้นๆนะครับชื่อแบบสั้นๆของมันก็คืออะไรครับอู่ฮั่นนะครับคุณผู้ชมครับอู่ฮั่นไวรัสอู่ฮั่นนั่นเองนะครับตายเพิ่มแล้วนะครับตอนนี้ข่าวเข้ามาล่าสุดนะครับบอกว่าเสียชีวิตแล้ว56รายนะครับแล้วก็ติดเชื้อ 1,975 รายนะครับและอาการหนักนะครับหรือว่าอาการสาหัสนั้น324รายคุณผู้ชมก็คิดดูก็แล้วกันนะครับว่าประเทศจีนนะครับจะอ่วมขนาดไหนครับถ้าขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานนะครับเมื่อวันเสาร์ที่25มกราคม2563นายสีจิ้นผิงนะครับประธานาธิบดีของประเทศจีนนะครับเรียกประชุมคณะกรรมการของเมืองแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับหรือ Police Bureau นะครับวาระพิเศษนะครับเพื่อหารือถึงวิธีการควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019นะครับซึ่งทำให้ยอดผู้เสียชีวิตนะครับจากเมื่อก่อนวันก่อนๆแค่41รายตอนนี้ก็เป็น56รายแล้วนะครับและป่วยกว่า 1,400 คนทั่วโลกนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งประธานาธิบดีนะครับสีจิ้นผิงนะครับคุณผู้ชมครับประธานาธิบดีนะครับบอกกับสมาชิก Police Bureau ว่านะครับตอนนี้ประเทศจีนนะครับกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์อันตรายนะครับที่ไวรัสโคโรนากำลังระบาดอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนะครับทำงานร่วมกันเพื่อฟันฝ่าวิกฤตนี้ไปนะครับขณะที่สถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนนะครับรายงานด้วยว่านะครับรัฐบาลเตรียมจัดส่งผู้เชี่ยวชาญและทรัพยากรต่างๆไปยังโรงพยาบาลที่กำหนดไว้เพื่อรักษาผู้ป่วยร้ายแรงโดยจะไม่มีการชะลอรักษาเพราะเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับและรับประกันว่าเสบียงและอุปกรณ์ต่างๆจะถูกส่งไปยังมณฑลเหอเป่ยนะครับเหอเป่ยและเมืองอู่ฮั่นนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของโรคเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับทั้งนี้นะครับเมืองอู่ฮั่นและอีก16เมืองซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันนะครับถูกรัฐบาลจีนนะครับสั่งปิดนะครับไม่ให้ประชาชนเดินทางออกจากเมืองโดยไม่จำเป็นเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้นะครับโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับรัฐบาลท้องถิ่นเมืองอู่ฮั่นนะครับมีมาตรการเพิ่มเติมโดยห้ามรถวิ่งในเขตกลางเมืองแล้วนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งบรรยากาศนะครับของเมืองอู่ฮั่นนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งมีคนไทยอยู่ที่นั่นนะครับคุณผู้ชมมีคนไทยท่านหนึ่งนะครับอยู่ที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนนะครับโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็เล่าเรื่องราวให้ฟังนะครับว่าเหมือนเมืองร้างอยู่ในหนังซอมบี้อะไรสักเรื่องนะครับว่าเขาบอกว่าเขาออกไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับมีคนในซูเปอร์มาร์เก็ตแค่ 5-6 คนแล้วก็บรรยากาศในเมืองไม่มีรถวิ่งนะครับไม่มีประชาชนเดินซึ่งมันเหมือนกับเมืองร้างในหนังซอมบี้เรื่องหนึ่งเขาบอกอย่างนั้นนะครับว่าบรรยากาศวังเวงทีเดียวนะครับและในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ต่างคนก็ต่างระแวงซึ่งกันและกันนะครับซึ่งเวลาเดินซื้อของก็เดินห่างๆกันแล้วก็มองกันอยู่ตลอดเวลานะครับมองกันเหมือนระแวงกันนะครับว่าใครจะมีเชื้อโรคและมีเจ้าหน้าที่ห้ามเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถ้าใครไม่ใส่แมสหรือว่าใส่หน้ากากปิดจมูกนะครับเจ้าหน้าที่ของซูเปอร์มาร์เก็ตจะไม่ให้เข้าไปซื้อของเด็ดขาดนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือบรรยากาศนะครับจากเมืองอู่ฮั่นนะครับจากประเทศจีนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งบรรยากาศน่าเป็นห่วงทีเดียวนะครับตอนนี้เสียชีวิตไปแล้ว56รายนะครับเขาบอกว่าไวรัสตัวนี้นะครับไวรัสอู่ฮั่นนะครับหรือว่าไวรัสโคโรนานะครับรุนแรงมากนะครับซึ่งเขาคาดการไว้ว่าเมืองอู่ฮั่นในอีกไม่อีก10วัน20วันข้างหน้าอาจจะมีคนติดเชื้อเป็นแสนก็ได้นะครับเขาบอกว่าสื่อต่างๆนะครับรายงานมารายงานเข้ามาบ้างก็บอกว่าไวรัสตัวนี้มันมาจากงูบ้างมาจากค้างคาวบ้าง
หรือมาจากการปพิสดารของคนจีนนะครับที่เมืองนี้แหละครับเมืองอู่ฮั่นนะครับมีปพิสดารแบบว่าอะไรค้างคาวเมนูค้างคาวเมนูกวางเมนูหมีแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่ง อยู่ในมณฑลหูเป่ยนะครับเมืองอู่ฮั่นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเขาบอกว่าจากเมนูปพิสดารไม่ว่าจะเป็นค้างคาวหรือเป็นสุนัขจิ้งจอกหรือเป็นหมีอะไรพวกนี้นะครับเป็นต้นตอของไวรัสอู่ฮั่นตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็สถานการณ์ก็น่ากลัวทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับก็ศรีสะเกษ Channel นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ